สวัสดีค่ะมื้อนี้แม่แก้มขอแจงข่าวเนาะค่ะแม่แก้ได้ข่าวมาเนาะค่ะเนาะจากสำนักงานประกันสังคมเนาะค่ะสำนักงานประกันสังคมเตรียมพิจารณาเก็บเงินสมทบประกันสังคมสูงสุดจากเดือนละ750 บาทเป็นเดือนละ1,000 บาทหลังเก็บเงินสมทบร้อยละ5โดยคำนวณจากฐานร่างเงินเดือนต่ำสุดที่1,650 บาทสูงสุดอยู่ที่15,000 บาททำให้มีการเก็บเงินสมทบสูงสุดอยู่ที่750 บาทต่อเดือนซึ่งเป็นการเก็บอัตรานี้มาตั้งแต่ปี2533จนถึงปัจจุบันโดยไม่ได้เก็บเพิ่มนะคะเนาะบัดนี้เพิ่นสิเตรียมเก็บเพิ่มจังใดเฮากะรอรับฟังข่าวเนาะค่ะแม่ใกล้กับเป็นหนึ่งในหันเนาะค่ะใส่สิทธิ์ประกันสังคมเนาะค่ะเนาะขอให้พี่น้องที่มีสิทธิ์ประกันสังคมเตรียมตัวไว้เนาะค่ะเนาะล่าสุดนายอนันต์ชัยอุทัยพัฒนาชีพเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าในแต่ละปีมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับผู้ทำประกันสังคมทั้งค่าทันตกรรมค่าคลอดลูกค่าทำศพค่ารักษาพยาบาลและมีสิทธิประโยชน์อีกอย่างอีกหลายอย่างที่มีการเรียกร้องกันอยู่ขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประกันสังคมเริ่มเข้าสู่ช่วงจ่ายเงินบำนาญให้กับผู้ประกันตนมีการคาดว่าหากไม่เก็บเพิ่มในปี2579จะทำให้เงินเข้ากองทุนน้อยกว่าเงินที่ต้องจ่ายออกซึ่งจะกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนเนาะค่ะเนาะอันนี้คือจากสาเหตุที่เพิ่นเก็บเพิ่มเนาะค่ะเพราะว่าเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนาะค่ะเนาะนายอนันตชัยกล่าวว่าที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้แก้ไขร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมเพื่อให้มีการเก็บเงินสมทบเพิ่มโดยขยายเพดานจากเดือนละ750 บาทเป็นเดือนละ1,000 บาทเพื่อให้มีเงินไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆและทำให้เพิ่มเงินบำนาญหลังเกษียณแต่หลังจากที่มีการนำไปรับฟังความคิดเห็นมาแล้วพบว่ามีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยทางสำนักงานประกันสังคมจึงยังไม่ได้เดินหน้าต่อแต่ไม่ได้ล้มเลิกต้องมีทำการทำความเข้าใจให้ตรงกันทั้งหมดเนาะค่ะสำหรับการปรับอัตราเงินสมทบเพิ่มจะดำเนินในลักษณะเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้กระทบต่อแรงงานคือจะค่อยๆขยายเพดานเงินเดือนสูงสุดในการคำนวณเงินสมทบเช่นจาก 15,000 บาทเก็บเงินสมทบเดือนละ750 บาทต่อปีไปขยายเพดานเป็น 16,000 บาทเก็บเป็นเงินสมทบ800 บาทต่อเดือนเนาะค่ะปีถัดไปเพิ่มเป็น 17,000 บาทเก็บเงินสมทบเพิ่มเป็น850 บาทโดยในระยะเวลา5ปีก็สามารถเก็บเงินสมทบได้เดือนละ 1,000 บาทอันนี้เพิ่นสิค่อยๆขยับเป็นขั้นบันไดเนาะค่ะบ่แม่นว่าเก็บเทื่อนึงเทื่อเดียวเพิ่มจากเงินเดือนเฮาจังซี่นะคะเพิ่นสิเบิ่งเพดานเงินเดือนเฮาเนาะค่ะจาก15,000ก็สิเก็บสมทบเดือนละ750เนาะค่ะต่อปีจังสมทบเงินเดือนเพิ่มขึ้น16,000เพิ่นก็สิเก็บสมทบ800จังซี่นะจ้าต่อปีนะคะจังอันเงินเดือน17,000ก็สิเก็บสมทบเป็น850บาทเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าได้ข่าวจังใดไม่ใกล้สิมาแจงอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเฮาก็รอรับฟังข่าวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพ
พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะที่ใส่เงินใส่สิทธิ์ประกันสังคมนะคะเฮาก็รอฟังข่าวจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนาะค่ะเนาะสำหรับข่าวนี้อาจสิเป็นประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องไม่ใกล้กับขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังหรือว่าแชร์ข่าวออกไปให้พี่พี่น้องน้องเฮาหูจักน้ำกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาใส่สิทธิ์ตรงนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะ